วันนี้ความฝันเป็นความจริงสีสันใหม่ของชีวิตเริ่มต้นที่นี่ป่าสักวิวซื้อบ้านวันนี้กู้ได้ 100% บ้านเดียวสไตล์โมเดิร์นเริ่มต้นที่ 1,500,000 ป่าสักวิวที่สุดของความภูมิฐานทั้งวัสดุและการออกแบบป่าสักวิวทรงคุณค่าสง่างามเหนือการเวลาป่าสักวิวใบอนุญาตเลขที่3/2558ป่าสักวิวซอย11ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีป่าสักวิวค้นหาธรรมชาติเดินตามความฝันพบกันที่ป่าสักวิวโทร0837399992สนับสนุนรายการโดยบริษัทสยามพัฒนาค้าไม้จำกัดสนับสนุนรายการโดยสีวิวัฒน์เพลสห้างทองสีวิวัฒน์โดย Mercedes Benz Owner Club Thailand ลามิน่าฟิล์มเมโทรออโต้เฮาส์สนับสนุนรายการโดย BCC Channel Sonic Design ร้านกิมงวนลูกชิ้นปลาสนใจติดต่อ0851238784สนับสนุนโดยร้านอาหารชายทะเลบางพระยกทะเลมาไว้ที่กรุงเทพรับประกันความสดอร่อยสนใจติดต่อ02-934-5021ร้านมานีมีหม้อสนใจติดต่อ061-908-6624สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการพากินพาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะตุ๊กนะคะก็ยังอยู่ที่ลพบุรีอยู่นะคะนี่นะคะท่านนายกก็พาตุ๊กมาที่เรียนรู้ที่หนึ่งนะคะวันนี้เรามาที่ไหนกันต่อคะวันนี้เรามาที่หมู่9นะครับหมู่บ้านจันทานะครับเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับจันทาทั้งหมดว่าจันทาทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์ค่ะที่ไปที่มามันเป็นยังไงนะครับเราจะเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งบ้านเรานี่แหละนะครับจะมาพูดคุยให้ทางผู้ชมฟังว่าเป็นยังไงบ้างค่ะแล้ววันนี้คือเราก็มีผู้ที่มาให้ความรู้เราก็คือคุณลุงครับค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงแนะนำตัวนิดนึงนะคะผมนิพนธ์อุบลทัศน์ครับก็คือคุณลุงเนี่ยก็จะเป็นคือจันผามันจะมีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะที่จะให้ลูกค้าได้เลือกผมจะทำต้มหรือจะขุดเป็นต้นแล้วทำต้มไว้ให้ลูกค้าที่ลูกค้ามาพร้อมที่จะยกขายให้เลยได้ค่ะก็คือที่ตุ๊กรู้มาคือว่าที่เนี่ยเป็นที่เดียวที่ว่าขายจันผาแล้วก็มีใบผานตรงนั้นด้วยคือที่อื่นเขาจะไม่มีใบผานคือจันผานี่มันเป็นพืชที่ห่วงห้ามจากทางราชการนะถ้าโดนปรับกิโลละ500บาทปกตินี้ต้องไปเอามากันยังไงคะคือตอนนี้ผมไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้ทำลายผาคือใช้เพาะเมล็ดพันธุ์ครับเอาหน่อออกมาทำค่ะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยต้องขึ้นเขาเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นเขากันเอาโดยที่เราก็ไม่รู้นะเห็นเขาเอาใบมันสวยดีก็เลยเอาลงมาปลูกค่ะแล้วเห็นมันสวยดีทีนี้พอมาระยะหลังๆพอค้าเขามาซื้อผมก็เลยข้างบนเขาก็ห้ามแล้วใช่ไหมค่ะข้างบนเขาก็ห้ามผมก็เลยไม่รู้จะทำไงคือจะขยายพันธุ์อ่ะพอค้ามาซื้อไปเรื่อยๆก็จะหมดก็เลยขยายพันธุ์โดยการใช้หน่อค่ะแล้วพอออกดอกมาเราก็พยายามฉีดยาเอาดอกนั้นไว้แล้วก็เอาเม็ดพอได้เม็ดแก่ก็เอาเม็ดมาเพาะทำค่ะอันนี้เดี๋ยวคุณลุงก็จะพาไปดูอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะครับนี่คือสายพันธุ์หนึ่งอ๋อนี่สายพันธุ์หนึ่งค่ะที่เขาออกดอกแล้วเมล็ดก็มีแล้วนี่คือเมล็ดแต่ยังอ่อนอยู่นะค่ะเมล็ดของเขายังอ่อนอยู่นี่เราต้องรอเขาแก่แล้วจะสุกออกสีแดงพอถึงช่วงนั้นแล้วเราก็จะตัดข้อค่ะแล้วก็เอาเมล็ดนี้ไปเพาะทำเพาะทำออกมาเป็นเมล็ดก้าแล้วเราก็ขยายออกมาค่ะเอามาปลูกลงเป็นแบบนี้อีกก็ปลูกง่ายๆเลยใช่ป่ะคะแต่ว่าระยะเวลาของเขานี่ต้องใช้เวลานานกว่าจะแก่แล้วตก3เดือนละโอ้3เดือนนะคะท่านผู้ชม3เดือนนะอันนี้คือต้นนี้ถือว่าต้นสมบูรณ์เลยสมบูรณ์นะคือเขาออกดอกช่วงออกดอกมันคือสายพันธุ์นี้ใบสั้นแต่จะออกดอกไวกว่าพันธุ์ใบยาวแบบโน้นอ่ะอย่างโน้นจะใบยาวจะออกดอกนาน
ถ้าพันธุ์ใบยาวพันธุ์ดั้งเดิมเลยนะค่ะจะออกดอกอยู่ในเกณฑ์ถ้าเราเพาะเมล็ดพันธุ์นี่12ถึง15ปีถึงจะออกดอกโหนานมากนะคะนานๆคือพันธุ์ใบยาวพันธุ์ดั้งพันธุ์เดิมเขาค่ะแต่ผมก็พยายามคือไปที่ไหนผมก็ไปเจอใบสั้นๆผมก็ซื้อเข้ามานะต้นขนาดนี้พันของพันธุ์ผมก็ซื้อมาค่ะคือเราไม่มีก็จะเอามาขยายพันธุ์พอมาได้ตรงนี้เราก็ขยายพันธุ์ออกแล้วก็ที่เหลือเราก็ขายให้ลูกค้าแล้วนี่ก็อีกสายพันธุ์นึงต้นสายนี้พันธุ์นี้ก็พันธุ์นี้คนละพันธุ์กันตอนนี้ก็ต้นนี้นะถ้าลูกค้าพิจารณานิดก็จะรู้แล้วว่านี่คือนี่ดูใบค่ะสังเกตจากใบจะต่างกันมากฮะนี่ใบจะสั้นกว่าค่ะนี่ใบจะยาวกว่านี่ราคาก็อย่างนี้ก็จะถูกไปหน่อยค่ะนี่ก็จะแพงอย่างนี้ถือว่าอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยอย่างนี้ก็อยู่ในเกณฑ์6-7ปีครับ6-7ปี6ถึง7ปีค่ะเพราะเมล็ดนะค่ะแต่ถ้าทําหน่อเลยมันก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกคือหน่อนี่หมายถึงนี่คือหน่อฮะหน่อนี่ถ้าเกิดเราจะเอาไปทําแล้วก็ตัดแล้วก็ไปทําใส่ถุงพอลากเขาออกแล้วเราก็ไปลงดินค่ะจะโตไวนี่คือหน่อเนี่ยนะค่ะครับผมวันนี้ถือว่าเพาะพันธุ์ง่ายเหมือนกันนะคะแต่พูดมันง่ายครับไปทำอ่ะมันต้องใช้เวลานะไม่ใช่อาทิตย์สองอาทิตย์มันเขาจะออกรากไม่ใช่ต้องเป็นเดือน2เดือนค่ะกว่าจะออกรากออกมาแล้วเราจะมาปลูกก็ต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีขึ้นไปนู่นมันถึงจะพร้อมที่จะขายได้เป็นลักษณะแบบนี้ถึงจะขายได้นะค่ะคือเป็นหน่ออย่างนี้เราก็ขายไม่ได้หรอกค่ะต้องให้สวยอย่างนี้ลูกค้าจะเอาไว้อย่างนี้ไม่เอาหรอกเขาก็จะเอาอย่างนี้เลยหรือไม่งั้นก็เพาะเมล็ดมาบางคนเขาก็จะซื้อเมล็ดไปเขาจะเลือกเอาใบสั้นๆเอาเราเพาะมาต้นกล้าแค่นี้นะเราขายไปอ่ะเขาสู้ราคาคือราคาก็ไม่สูงใช่ไหมค่ะเขาก็จะเอาไปเลี้ยงของเขาต่อแล้วเราดูทรงไงว่าเนี้ยสวยดูแบบไหนบ้างคือมันต้องอยู่ที่ใบค่ะลำต้นและหน่อค่ะหน่อขึ้นลักษณะนี้จะสวยไหมค่ะถ้าอย่างงั้นก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าจะชอบลูกค้าชอบเป็น3ง่ามคือนานาจิตตังเลยอ่ะค่ะใช่ไหมอย่างหนูชอบแบบโน้นอย่างลุงชอบแบบนี้คือนานาจิตตังอ่ะแล้วแต่จะเลือกผมก็มีให้ลูกค้าเลือกอย่างโน้นก็มีอย่างนี้ก็มีให้ลูกค้าเขาเลือกค่ะแล้วผมพร้อมที่จะทำตุ้มไว้คือพอค้ามาถึงก็ยกไปเลยยกไปเลยโอ้ยงั้นเดี๋ยวไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคะชมไปค่ะอ๋อไปปลูกไว้ในแปลงนะพอปลูกในแปลงพอได้ระดับนี้แล้วผมคัดออกมาผมก็จะขุดแล้วก็เอาแสลมนี่ห่อแสลมอ่ะเนี่ยค่ะแสลมห่อแล้วก็ปลูกแล้วก็เอามาตั้งแล้วก็ลูกค้ามาก็เลือกเอาอย่างไส้นี้ผมจะขายอยู่500บาทต้นละนะค่ะต้นละ500บาทลูกค้าพอใจต้นไหนก็เลือกเอาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะสูงแล้วก็ถึงต้นเตี้ยตรงนู้นด้วยครับผมเนี่ยยาวคนละแถบนะแถบนู้นอีกราคานึงนะค่ะแถบนี้เนี่ย500หมดนี่นี่คือ500หมดแต่ถ้าใบสั้นก็อีกราคานึงค่ะคือใบสั้นจะแพงกว่าแพงกว่าครับนู่นไปอย่างงั้นจะแพงเนาะเดี๋ยวไปดูกันค่ะท่านผู้ชมไปดูวันนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบต้นจันผ่านะคะหรือว่าใครที่อยากจะปลูกต้นจันผ่าไว้เป็นไม้ประดับที่บ้านตุ๊กก็ขอแนะนำให้มาเลือกซื้อต้นจันผ่าสวยๆที่หมู่บ้านจันผ่าแห่งนี้เลยนะคะซึ่งอยู่ที่หมู่9ตำบลช่องสาบริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีค่ะสำหรับที่นี่นะคะก็จะเพาะปลูกต้นจันผามีการซื้อขายมีใบผ่านให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะท่านผู้ชมซึ่งการซื้อขายต้นจันผาที่นี่นะคะก็ถือว่าเป็นตัวสร้างรายได้ที่ดีอีกทางนึงให้กับชาวบ้านของที่นี่ค่ะแต่แดงนี่ก็จะเลี้ยงยากหน่อยค่ะแต่ดอกก็จะคล้ายๆกับจันผาแหละแต่ว่าลำต้นนี่เขาแข็งเขาจะมีลักษณะเป็นเปลือกร่อนออกมาแต่ไม่เป็นไรนะคือนี่คือเป็นสายพันธุ์เป็นลักษณะเขาจันแดงนี่ก็เรียกจันแดงค่ะ
แต่คือที่พื้นที่เขาอยู่อ่ะส่วนมากจะอยู่ยอดเขาหินผาค่ะที่เป็นหินหน่อหนูคงจะไม่ค่อยรู้จักพวกหินหน่อหรอกนะหินหน่อนี่คือมันอยู่ยอดเขาเลยมันเป็นแหลมแหลมแหลมขึ้นมาถ้าไม่มีรองเท้าไม่ต้องเดินเลยที่ลุงขึ้นไปเอามาตอนนั้นนะค่ะคือมันจะเป็นคล้ายๆหินแล้วมันเป็นแหลมแหลมแหลมเป็นเป้าเป้าผมเลยอ่ะถ้าไม่มีรองเท้าเดินไม่ได้เลยค่ะเพราะมันจะแหลมแหลมเหมือนเป็นเบ้าเบ้าเหมือนฝนตกมาแล้วมันเป็นแหลมแหลมแหลมเพื่อที่เบ้าเบ้าก็เป็นเบ้าแต่ตรงนั้นคือมันแหลมเลยมันจะแทงเท้าเราอ่ะเราเหยียบลงไปอ่ะทำไมมีรองเท้าโหก็ลำบากเลยตอนที่ไปเอามาแล้วหันพวกนี้จะอยู่กับหน้าผาค่ะกับหินอย่างเดียวเลยนี่อีกสายพันธุ์นึงค่ะนี่เรียกคอมแพคตัวนี้จะแพงฮะนี่ผมซื้อจะซื้อมาประมาณสัก 4-5 ใบนะต้นแค่นี้โอ้ผมซื้อมา 15,000 ซื้อมานะผมไม่มีอ่ะผมก็พยายามสู้ราคาเขาจากคนในท้องถิ่นเนี้ยเหรอคะครับผมไปซื้อมาสั่งเขามานานไม่ได้ไปซื้อเราสั่งมาเลยเราเห็นในโทรทัศน์มั่งในหนังสือมั่งเราก็ศึกษาตรงนี้นะก็สั่งเขามาเขาเอามาให้ 15,000 เราก็สู้ราคาเราไม่มีอ่ะแล้วเราก็ต้องเอามาขยายพันธุ์นี่เขาเรียกคอมแพคฮะตัวนี้คอมแพคใบจะสั้นใบจะแข็งแล้วอย่างนี้มีดอกป่ะคะดอกนี่ผมตั้งกระปุกมายังไม่เคยเจอเลยนะตัวนี้นะมันจะมีแค่หน่อที่ไปเห็นมานะผมก็เลี้ยงมาก็ยังไม่เคยเจอหน่อเลยตัวนี้นะแล้วเขาจะสูงไปก็เนี่ยเยอะไหมคะมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอ๋อแต่พอภาพแก่ๆต้นอ่ะเขาว่ามีเถาว่านะแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นโหนั่นคือต้องอายุมันต้องเยอะต้องมากฮะนี่คือคอมแพคแล้วนี่คือสับปะรดสับปะรดพันนี้ก็อีกสายพันนึงค่ะใบจะเล็กนี่คือจันผาเหมือนกันนะฮะจันผาเหมือนกันที่อธิบายมาคือจันผาหมดค่ะมีจันแดงอยู่ต้นนั้นต้นเดียวอือแต่สายพันธุ์มันก็ต่างสายพันธุ์อย่างออกดอกพันนึงค่ะตัวนี้พันนึงแล้วนี่สับปะรดนี่อีกพันนึงนี่ผมเรียกสับปะรดนะตัวนี้นี่แล้วไปตัวโน้นนะตัวโน้นจะเรียกใจแอ้นริมสุดนู่นนะคะใจแอ้นเนี่ยเนี่ยอ๋อต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ต้นนี้เนี่ยจะเรียกใจแอ้นค่ะครับนี่ก็ราคาก็จะแพงนะแต่นี่ก็อีกสายพันธุ์นะทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรแต่เป็นจันผานี่ก็อีกสายพันธุ์นึงค่ะนี่ก็สวยน้องก็อีกสายพันธุ์นึงนะแต่อีโน่นเป็นจันผาใต้ตัวโน้นนะค่ะนั่นก็จันผานะฮะมันก็จะสวยแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์มันหลากหลายสายพันธุ์ค่ะแล้วก็มาต้นนี้จันผาแต่เขากลายพันธุ์อ๋อที่ใบเขาด่างๆด่างฮะนี่คือด่างแต่ราคาจะแพงตัวนี้ค่ะคือปกติจันผาก็คือเขียวอย่างนี้ค่ะเห็นไหมแต่อันนี้คือกลายพันธุ์มาเป็นด่างราคาจะแพงต้นหนึ่งถ้าอย่างนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ 2-30,000 บาทคือหายากด้วยหายากด้วยตัวนี้หายากมากค่ะถ้าได้หน่อมาถ้าเป็นพันนี้นะลูกค้ามานะถ้าเป็นพันนี้ถ้าดอกออกมาถ้าไปแก่แล้วไปเพาะเมล็ดพันธุ์ออกมาถ้าได้ด่างนะหน่อหนึ่งนะก็ให้ 300,000 เลยโหตัวนี้นะหน่อเดียวนะด่างนะให้ 300,000 เลยแต่ต้องด่างนะด่างอย่างนี้นี่แหละคือขอให้ด่างอย่างเดียวอ่ะแต่นี่มันคือคนละสายพันธุ์กันค่ะใบดูใบคุณหนูดูใบนี้จะสั้นยาวนี่จะสั้นแล้วนี่ใบก็จะเป็นร่องค่ะนี่ใบจะเป็นร่องโอ้นี่เม็ดมันจะไม่ค่อยได้อ่ะมันจะได้ยากเนี่ยดูที่ผมก็พยายามรักษามันจะเป็นดอกตุ้มๆดอกอ่ะนี่ยังไม่มีเม็ดสักทีเลยค่ะแล้วนี่ก็อีกสายพันธุ์นึงนี่ฮะตัวนี้ครับสังเกตหน่อยใบมันจะปิดเห็นไหม อีกสายพันธุ์นึงนี่สายพันธุ์นึงคือหลากหลายสายพันธุ์คือผมก็ไม่มีผมก็พยายามสะสมเข้าไว้ค่ะสายพันธุ์คนละอย่างกันนะค่ะสายพันธุ์ตัวนี้คือตัวนี้นี่อ๋อนี่คือหน่อนี่ผมแยกหน่อออกมาหน่อของใจแอ้นนี่แยกออกมาแต่ตัวนี้จะแพงไงคือแต่ละพันธุ์ราคาไม่เท่ากันแล้วก็มีอีกจันผา
แต่มันเป็นกำแพงค่ะนี่ฮะนี่ฮะนี่กำแพงนี่ต้นนี้ฮะกำแพงนี่ตัวนี้กำแพงฮะนี่กำแพงมันจะเป็นแบบนี้มันกลายพันธุ์ค่ะมันจะแบนแบนใกล้ๆหัวแบบเปียกนั่นแหละมันจะเป็นกำแพงค่ะตัวนี้ก็แพงคือจันผาธรรมดาก็คืออย่างนี้ไงต้นเขาต้นแม่ก็อย่างนี้แต่เขาออกหน่อมามันกลายพันธุ์เลยเป็นกำแพงเลยนี่กำแพงคือดูตัวนี้นี่แล้วดูใบก็รู้ละใบมันจะยิบเลยเนี่ยอันนี้เราก็เอาไปทำได้อีกนี่ผมก็ต้องทำมาไว้ขยายพันธุ์ค่ะตัวนี้ก็แพงมันก็แปลกดูแปลกนะกลายพันธุ์ไงด่างก็ยังมีใช่ไหมแล้วอีนี่เนี่ยแม่ก็ต้นธรรมดาเนี่ยคือนี่คือจันทาธรรมดาแต่อีนี่คือเป็นกำแพงเลยเนี่ยก็จะได้ราคาตัวนี้นี่ถ้าพูดถึงขายถ้ายกต้น 5,000 ผมก็มีขายนะต้องขายเป็นหมื่นหายากหายากฮะอันนี้นี่คือหน่อของจันทาธรรมดาแหละค่ะในบ้านเขาก็เขียนเอามาทำนี่ถ้าขายก็อยู่ในเกณฑ์500บาทขนาดนี้นะค่ะโหนี่ก็เราก็ได้ความรู้นะคะว่าจันผ่านี่สวยๆนี่มีหลายพันเลยค่ะคุณผู้ชมหลายพันเป็นติดๆหลายพันครับค่ะพันดั้งเดิมเลยก็จะใบยาวเดี๋ยวเราไปชมกันต่อค่ะคุณผู้ชมของตัวฟองน้ำอยู่ตรงไหนคะเขาน้อยค่ะแถวโน้นก็ทำกันเยอะมันจะอยู่ตามลำห้วยจะมีมอสติดเลยนะที่ผมไปดูมานะค่ะแล้วเขาจะไปเลื่อยมาจากในห้วยเลื่อยมาแล้วก็มาทำเป้าขายแล้วก็ขายนี่ผมซื้อมาในก้อนเดียวนะไม่มีต้นไม้นะ600บาทซื้อมานะถ้าไม่มีเราดูใบไม้นี่คือมันสะผมอยู่ไงค่ะทีแรกผมก็คิดว่าเอาปูนทำมันไม่ใช่เนี่ยถ้าปูนทำคืออย่างนี้คือจบแล้วแต่นี้มันเป็นหลืบเป็นอะไรอยู่ข้างในนี่คือไอ้ถุงฟองน้ำคือถุงฟองน้ำแต่ปลูกต้นไม้มันจะเย็นดีไปเก็บน้ำไม่ดีอันนี้เขาก็นิยมมาจัดสวนมาจัดสวนนี่ก็เอาไปจัดสวนสวยเลยค่ะหินแบบนี้ก็ดีนะหินแบบนี้ก็ไปจัดไอ้ตกอันนี้เรียกว่าหินอะไรคะก็หินธรรมดาก็เรียกว่าหินอะไรก็ไม่ลุงก็ไม่เข้าใจไปหินแต่หินมันสวยดีมันเป็นรูเป็นอะไรแต่ถ้าไปจัดพวกน้ำตกจะสวยหินเนี่ยนะที่เขาไปจัดทำสวนจัดน้ำตกจากในสวนใหญ่ๆเนี่ยก็จะเอาหินพวกนี้จะไปจัดถ้าเอาปูนซีเมนต์ก็มันก็เป็นธรรมชาติอะไรจะเอาหินพวกนี้จัดไปจุดมาเพราะมันเป็นรูไงธรรมชาติไปดูอะไรต่อคะคุณลุงตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบเกี่ยวกับสายพันธุ์ของต้นจันผากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการเพาะปลูกต้นจันผาที่นี่กันนะคะซึ่งผู้ที่จะให้ข้อมูลตรงนี้นะคะก็คือท่านอาจารย์จรูญนั่นเองค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็รู้เรื่องเกี่ยวกับสายพันธุ์ของจันผาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจันผากันนะคะตุ๊กก็ได้ท่านผู้รู้นะคะคือผอ.จรูญนะคะจรูญนะคะท่านผอ.จรูญก็จะมาให้ความรู้กับเรานะคะสวัสดีค่ะสำหรับเกี่ยวกับต้นจันผานี่คือประวัติความเป็นมานี่เป็นไงคะครับความเป็นมาเป็นไปของต้นจันผาของเขาไอรวันหรือของหมู่ที่9ตำบลช่องไร่กาเผื่อพัฒนานิคมเนี่ยเดิมเนี่ยต้นจันผาเนี่ยมันขึ้นอยู่บนภูเขาเป็นพืชเฉพาะถิ่นนะครับแล้วเป็นกฎแล้วเป็นต้นไม้หัวง่ามเพราะนั้นการที่เรานำมาปลูกนี่มันก็ผิดกฎหมายแต่พวกชาวบ้านไม่รู้ก็เอามาปลูกมาทำลายประกอบตอนนั้นก็มีนายทุนจะบุกรุกภูเขาก็มาตัดกันจะทำให้ป่าเสื่อมโทรมนี่ชาวบ้านนี่ก็เอามาปลูกพอประมาณสัก 4-5 ปีนี่มันก็จะออกดอกแล้วก็เป็นเม็ดผมเป็นคนแรกที่นำเมล็ดมาเพาะเป็นคนแรกมาแจกจ่ายให้สถานที่ราชการวัดโรงเรียนแล้วก็ชาวบ้าน
แล้วก็สอนให้ชาวบ้านปลูกตอนนี้จันผาถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี47-48นี่จันผาเนี่ยประมาณในหมู่ที่9นี่มีมากที่สุดคิดว่ามีมากที่สุดในจังหวัดลพบุรีหรือในประเทศไทยก็ว่าได้ก็มีพ่อค้ามาซื้อนี่การที่พ่อค้ามาซื้อเอาไปประดับสวนเพื่อสร้างความสวยงามนี่ก็ถูกกีดกันจากเจ้าหน้าที่โดยผิดกฎหมายเพราะว่าเราก็รู้ว่าเป็นพืชที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องหลบซ่อนการขายนี่จะทำไงให้มันถูกวิธีเราก็หารือกับทางเกษตรอำเภอทางหน่วยงานป่าไม้เพื่อหาทางที่จะทำให้จำหน่ายเป็นอาชีพรองของหมู่บ้านเราก็หารือกันก็ได้ข้อยุติว่าได้ออกใบควบคุมนะได้ออกใบเขาเรียกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกจันผาของหมู่ที่9ตำบลท่าไหลกาแล้วก็ออกใบควบคุมว่าขุดตรงไหนมายังไงจำนวนเท่าไรแล้วมีสติ๊กเกอร์กำกับใครเป็นรถของใครหมายเลขทะเบียนเท่าไรขุดแล้วก็ออกเวลาเท่าไรถึงสถานที่เท่าไรเพื่อและทางเกษตรนี่เขาก็จะต่อใบวิสาหกิจชุมชนทุกปีนะครับทั้งถ้าไม่มีกิจกรรมเขาก็จะให้ยุติแต่ของเรานี่จะติดจะต่อใบอนุญาตทุกปีจนถึงปัจจุบันเพราะนั้นก็ทำรายได้เสริมให้กับชาวบ้านพอสมควรตอนนี้ก็ใครจะมาซื้อต้นจันผาก็ตกลงกันแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องมีใบกำกับต้นซึ่งออกโดยประธานซึ่งผมเป็นประธานแล้วก็ผู้ใหญ่สมบัตินี่ก็เป็นคณะกรรมการตรวจสอบว่าเอาไปจากตรงนี้จริงหรือไม่นี่ก็เป็นแค่เป็นใบผ่านทางเพื่อไม่ให้เจ้าที่ได้ทราบว่าจันผานี้ขุดมาจากเมล็ดที่เพาะไม่ได้เอามาจากบนภูเขาครับก็เรื่องย่อๆก็มีแค่นี้ครับตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นจันผากันแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์จบรูนนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลกับเราค่ะสำหรับสถานที่น่าสนใจของที่ตำบลช่องสาวริกานะคะอีกแห่งหนึ่งเลยนะคะที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดชมเลยนะคะก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์หรือว่าฟอสซิลนะคะที่นี่นะคะก็คือสถานที่ศึกษาภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิลค่ะซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังของที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของหมู่เก้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราตามมาชมกันเลยค่ะสำหรับแหล่งเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์แห่งนี้นะคะก็มีความเป็นมานะคะท่านผู้ชมก็คือในอดีตนี้นะคะชาวบ้านช่องสาวริกาเนี่ยเขาก็สารวนอยู่กับการหาอยู่หากินแล้วก็เห็นว่าการอนุรักษ์เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวแต่เมื่อมีโรงงานระเบิดหินเนี่ยมาขอสัมปทานที่เขาเอราวัณแห่งนี้นะคะหลายคนก็เลยเริ่มไม่เห็นด้วยค่ะแล้วก็มีการรวมตัวกันเป็นชมรมรักเขาเอราวัณขึ้นมาแล้วก็ร่วมกันต่อสู้แล้วก็คัดค้านอย่างสันตินะคะแล้วเขาก็ได้มีการแสวงหาข้อมูลเชิงวิชาการเนี่ยมารองรับมีการขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเชียวละค่ะมีการค้นพบหลักฐานทั้งทางโบราณวัตถุซากดึกดำบรรพ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่าเลยนะคะนำไปสู่การระงับการตั้งโรงงานระเบิดหินค่ะแล้วก็ได้มีการประกาศให้ภูเขาเอราวัณแห่งนี้นะคะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ในที่สุดค่ะนี่ท่านนายกพาตุ้มมาที่ไหนล่ะคะที่ดูต้องที่ค่ะบ้านต้นจันทร์ค่ะค่ะนี่ถือว่าจะมีพี่ราชินีมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฟอสซิลค่ะสวัสดีค่ะพี่สำหรับแหล่งตรงนี้เป็นแหล่งฟอสซิลที่กว้างแค่ไหนคะเนี่ยคือตรงนี้คือต้องบอกก่อนนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้จากการที่เรามีกรณีตกคุณนะคะเราก็ส่งเรื่องร้องเรียนคือในทุนเนี่ยจะมาขอสัมปทานภูเขาเอราวัณค่ะตอนนั้นเมื่อปี2006ค่ะเราก็ส่งเรื่องร้องเรียนประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนั่นก็คือให้จัดการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะทางกระทรวงก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาสำรว
นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เรื่องข้าวเรื่องโบราณคดีแล้วก็เรื่องธรณีวิทยาค่ะทีนี้ความเป็นมาทำไมถึงมีฟอสซิลที่นี่ก็คือเมื่อ200กว่าล้านปีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนค่ะยุคโพเมียนพักผ่อนรูปเมืองต่างๆค่ะนะคะจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ทางธรณีวิทยาที่ให้ไว้ก็คือเราสำรวจพบเนี่ยก็จะพบถึงพวกซากหอยสิ่งมีชีวิตในทะเลค่ะพบข้อสามนะคะซึ่งยังไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นพืชหรือสัตว์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่สามารถดึงเอาสารแคลเซียมจากน้ำทะเลมาสร้างเป็นเปลือกผลได้ก็คือแค่เปลือกหอยค่ะนอกจากพบข้อสามแล้วก็เจอแอมโมไนต์ของโดนช้างหรือว่านาฬิลุกเนี่ยค่ะแล้วก็ปะการังพระพีทะเลแล้วก็หอยชนิดต่างๆหอยฝาเดียวหอยสองฝาอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็เลยได้รวบรวมตรงนี้เป็นองค์ความรู้ค่ะแล้วก็ได้เผยแพร่ให้กับชุมชนให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจค่ะที่นี่จะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาตินะคะซึ่งก็จะมีมหาลัยต่างๆเนี่ยขอใช้พื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ศึกษาทางภูมิศาสตร์ค่ะเวลาลงพื้นที่ลงพื้นที่จริงนะคะอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่าเกษตรภาคเกษตรค่ะหรือแม้แต่อาจารย์ที่มาขอทำวิจัยเรื่องพันธุ์พืชหรือว่าดูเลือกฟอสซิลอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นจุดเด่นของชุมชนนะคะซึ่งทั้งนายกอบต.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็แบบสนับสนุนกับชุมชนที่จะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ค่ะโหนี่ก็เป็นเรื่องน่าสนใจของที่นี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวให้พี่เขาพาเราไปชมกันละกันค่ะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นนะคะค่ะสำหรับนี้คือเป็นฟอสซิลอะไรคะอันนี้เป็นหอยเจดียักษ์นะคะนี่เราจะเห็นโครงสร้างภายในว่าหลังจากที่หอยตายลงไปแล้วเนี่ยก็สะสมไปอยู่ข้างล่างเนี่ยแคลเซียมก็จะเข้ามาแทนที่นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตจะเข้ามาแทนที่เนื้อหอยที่ย่อยสลายไปแล้วอันนี้เราจะเห็นโครงสร้างภายในว่าเป็นช่องๆนะคะค่ะโหอันนี้ก็อันนี้คือลักษณะคือเป็นอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยตามธรรมชาติค่ะโหนี่น่าสนใจค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันต่อเลยค่ะสรุปนี่คือเป็นอะไรคะอันนี้คือไทรนอยนะคะหรือว่าพักคุณเพลค่ะนี่เราที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นภาพของเขาอยู่เนี่ยก็คือลำตัวอันนี้จะเป็นสัตว์นะคะไม่ใช่พืชค่ะแต่ว่าเขาสามารถที่จะเกาะอยู่กับปะการังแนวปะการังแล้วก็เป็นลักษณะลำต้นขึ้นไปใช้ต้นมะพร้าวหรือดอกไม้ทะเลนะคะอันนี้เราจะเห็นเป็นลำต้นค่ะโครงสร้างภายในขึ้นจากรวงซึ่งจะเป็นท่อลำเลียงอาหารนะคะลำต้นค่ะอันนี้ก็เหมือนกันโหนี่แปลกเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าใครอยากดูนะคะก็มาดูกันได้อันนี้มันจะมีหลากหลายแบบเลยของที่นี่แล้วตอนเราก็เจอใหม่ก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายแมงดาทะเลหรือว่าแมงสาบทับสมัยนั้นค่ะเรียนเราเขาเรียกว่าแมงสาบทับค่ะอยู่ด้านในนี่อ๋อเดี๋ยวไปเดินชมกันต่อค่ะท่านผู้ชมพี่ชนีอันนี้คืออะไรคะอ๋ออันนี้เรียกว่าแอมโมไนต์อะค่ะเป็นสัตว์ในทะเลชนิดหนึ่งนะคะอาจจะเรียกว่าหอยแอมโมไนต์ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นคล้ายๆตระกูลหมึกอะไรพวกนี้ค่ะค่ะโหนี่ท่านผู้ชมเราเห็นชัดๆเลยนะคะเป็นแบบว่าฟอสซิลอันนี้คือ200กว่าล้านปีแล้วนะคะท่านผู้ชมยุคเพอร์เมียนนะคะค่ะอันนี้คือเห็นเยอะไหมคะที่นี่ที่นี่ก็จะเห็นหลายตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้คือชัดที่ชัดเจนที่สุดก็คือมีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะค่ะโหอันนี้ชัดมากๆนะคะท่านผู้ชมนี่มันจะลักษณะก็คล้ายๆหอยค่ะค่ะทรงคล้าย
หอยงวงช้างหรือว่านอติลุสนะคะค่ะโหนี่วันนี้เราก็ได้ความรู้มากมายเลยนะคะท่านผู้ชมเกี่ยวกับฟอสซิลอันนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของที่นี่เลยใช่ค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเลยค่ะค่ะอันนี้คือจะเปิดให้นักศึกษาหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาศึกษาได้ตลอดเลยใช่ไหมคะได้ตลอดค่ะติดต่อผ่านมาทางชมรมอนุรักษ์เราก็ได้หรือว่าจะติดต่อไปทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าของอิราวัณก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะทำงานร่วมกันค่ะโหนี่ต้องขอบคุณพี่รัชนีมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะด้วยความยินดีค่ะสำหรับสิ่งที่น่าสนใจนะคะอีกอย่างนึงของที่ตำบลช่องสาวิกาแห่งนี้นะคะก็คือการดูนกนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นที่มาของชื่อตำบลช่องสาวิกานั่นเองค่ะเดี๋ยวตอนเย็นวันนี้นะคะเราก็จะอยู่รอดูนกกันนะคะท่านผู้ชมซึ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังของที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของหมู่เก้าเนี่ยต่อไปนะคะเขาก็จะมีการสร้างเป็นหอดูนกขึ้นมาค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะท่านผู้ชมต่อไปที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะของที่ตำบลช่องสาวริกาค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะตุ๊กก็พาท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนกสาริกากันค่ะตรงนี้มันจะเป็นที่มาของที่ตำบลช่องสาริกาคือว่าจะมีกลุ่มนกนี่ค่ะจะบินกลับมาที่รังนะคะจะผ่านช่องสาริกานี้ก็เลยเป็นที่มาของตำบลช่องสาริกานั่นเองเดี๋ยวเรามารอชมกลุ่มนกกันค่ะสำหรับความเป็นมาของชื่อตำบลช่องสาวริกานะคะก็คือในบริเวณของตำบลช่องสาวริกาเนี่ยก็จะมีภูเขาหลายลูกอยู่ติดกันค่ะเรียกว่าเทือกเขาไอ้การประกอบด้วยเขาฝาชีเขาเขียวเขาไอ้การเขาไม่มีชื่อและเขาช่องสาวริกาค่ะโดยภูเขาเอราวัณนี่นะคะก็เป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ระหว่างเขาช่องสาวริกาตั้งอยู่ระหว่างหมู่9หมู่12และหมู่13ค่ะมีพื้นที่ 1,500 ไร่ซึ่งมีสภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มีคุณค่าทางธรรมชาติวิทยาและโบราณคดีค่ะคุณตาเงินสุหิรันซึ่งท่านเป็นผู้อาวุโสของชุมชนเป็นผู้ตั้งชื่อช่องสาวริกาเพราะพบนกสาวริกาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากระหว่างทางเดินที่เชื่อมกันของเขาช่องสาวริกาและเขาเอราวัณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตุ๊กก็พาท่านผู้ชมนะคะมารอชมนกกันค่ะก็คือตอนเย็นๆนะคะตั้งแต่ช่วง 4:00 น 5:00 น เย็นเนี่ยก็จะมีฝูงนกสาริกาเนี่ยก็จะบินกลับกันทางช่องสาริกาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะตุ๊กก็ได้ความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับต้นจันผ่านะคะก็ต้องขอบคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะที่พาท่านผู้ชมแล้วก็ตุ๊กนะคะมาเรียนรู้ที่นี่นะคะสำหรับเทปวันนี้นะคะก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยววันศุกร์หน้าค่ะเราก็ยังอยู่ที่ลพบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปแหล่งเรียนรู้ที่อื่นกันต่อนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ